สวัสดีค่ะชื่อหญิงรามณีรักแจ้งนะคะก็เป็นพิธีกรรายการ Asia Mission ทางช่องซุปเปอร์บันเทิงนะคะทุกวันอาทิตย์เวลา 17:30 นติดตามชมกันด้วยนะคะในวันนี้นะคะหญิงก็มีผลิตภัณฑ์มาแนะนำอยากจะบอกว่าดีมากๆเลยอยู่ในแบรนด์ของวิวิมตี้นะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้วิวิมตี้ Bright Edge Serum นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความก้าวล้ำเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะของ Spotlight Active Oil ซึ่งมีสารสำคัญนะคะนั่นคือ Neo-Oxy ซึ่ง Neo-Oxy เนี่ยมาจากห้องปฏิบัติการจากประเทศอิตาลีเลยทีเดียวมันช่วยเรายังไงนะคะเจ้าตัว Vivity Bright Edge Serum ก็มาดูเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้นะคะเขาบอกว่าจะทำให้ผิวของเรากระจ่างใสขึ้นลบเลือนริ้วรอยต่างๆต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะจุดด่างดำต่างๆก็จะเลือนหายไปแล้วก็ปกป้องผิวจากมลภาวะต่างๆรวมถึงแสงแดดด้วยนะคะและที่ข้างกล่องกล่องสีทองสวยงามนี้ก็ยังบอกอีกนะคะว่าเป็นตัวบำรุงผิวหน้านะคะที่มีอนุภาพและก็ประสิทธิภาพสูงเลยทีเดียวมีทั้งความเข้มข้นและก็ความอ่อนโยนแล้วเจ้าตัวนี้นะคะก็จะทำให้ผิวของเราสุขภาพดีแข็งแรงอย่างที่บอกว่าปกป้องผิวจากมลภาวะและที่สำคัญปกป้องผิวจากแสงแดดด้วยนะคะใช้เป็นประจำจะทำให้ผิวของเราเนี่ยริ้วรอยต่างๆหายไปจะทำให้ผิวของเราดูอ่อนเยาว์ใช้ต่อเนื่องจะดูอ่อนเยาว์ลงถึงเป็น10ปีเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าอนุภาพของ Neo-Oxy เนี่ยเป็นสารสกัดระดับโลกเลยทีเดียวท้าให้คุณพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองเขาบอกว่าทันทีที่ใช้ผิวเราจะนุ่มลื่นริ้วรอยเนี่ยจะดูเติมให้ตื้นขึ้นมาทันทีนะคะแล้วก็ผิวเนียนใสหน้าสัมผัสและเจ้าตัวนี้ยังมีสารสำคัญนะคะอย่างที่บอกว่า Neo-Oxy เนี่ยเป็นสารที่จะทำให้ผิวของเรามีคุณสมบัติต่างๆดีมากมายกระจ่างใสอย่างที่กล่าวมานะคะและที่สำคัญ Neo-Oxy เนี่ยยังเป็นตัวหนึ่งที่มีสารผลักNeo-Oxy เนี่ยจะเข้าสู่ผิวของเราได้ก็จะต้องมีสารตัวหนึ่งที่ผลักเข้าสู่ผิวของเรานั่นก็คือ Neo-Oxy ซึ่ง Neo-Oxy เนี่ยจะเป็นตัวที่ผลักเจ้า Neo-Oxy และสารสกัดต่างๆเข้าสู่ผิวของเราได้ลึกกว่าไลโมโซมเพราะว่าปัจจุบันนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆตามท้องตลาดเนี่ยก็ยังใช้ตัวผลักผลักวิตามินนั่นก็คือไลโมโซมแต่เผอิญวิวิมตี้ไบรท์เอ็ดเซรั่มเนี่ยล้ำกว่านั้นเพราะว่าใช้นีโอโซมซึ่งผลักวิตามินได้ลึกกว่าและที่สำคัญนะคะเจ้าตัววิวิมตี้ไบรท์เอ็ดเซรั่มเนี่ยยังมีเอนไซม์ไทโรซิเนสซึ่งไม่ใช่มีสิเจ้าเอนไซม์ไทโรซิเนสเนี่ยจะมีอยู่ทั่วไปจะทำให้ผิวของเราหมองคล้ำแต่เจ้าวิวิมตี้ไบรท์เอ็ดเซรั่มเนี่ยไปยับยั้งเจ้าเอนไซม์ไทโรซิเนสทำให้ผิวของเราไม่มีทางหมองคล้ำแน่นอนมีแต่ขาวแล้วก็ขาวขึ้นและเจ้าวิวิมตี้ไบรท์เอ็ดเซรั่มยังไม่หมดค่ะเพราะว่ามีสารสกัดที่สำคัญเยอะมากแล้วเขาบอกว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งนั้นนะคะมีมากกว่า14ชนิดจะให้ไล่ทั้ง14ชนิดนี่วันนี้คงไม่หมดแน่นอนวันนี้หญิงขอพูดแค่2ตัวสำคัญละกันนั่นก็คือตัวเบคแครนเบคแครนนะคะเป็นตัวที่ไปยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินเพราะฉะนั้นเมื่อผิวของเราไม่สร้างเม็ดสีที่เข้มขึ้นมันก็จะมีแต่ขาวขึ้นกับขาวขึ้นนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือดอกโอตันซึ่งตามฉบับแพทย์แผนของจีนทางฝั่งตะวันออกก็เป็นที่รู้กันอยู่นะคะว่าช่วยในเรื่องของการผิวหนังถ้าเกิดการอักเสบเนี่ยจะดอกโอตันช่วยได้และก็ยังช่วยในของการต่อต้านอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นเมื่อเอามาใส่ในวิวิมตี้ไบรท์เอ็ดเซรั่มก็จะทำให้ผิวของเราไม่มีเรือนริ้วรอยไม่มีการอักเสบมีแต่สุขภาพที่แข็งแรงขึ้นและอย่างที่บอกมันมีสารสกัดมากมายถ้าอยากรู้ว่ามีตัวอื่นมีตัวอะไรบ้างและแต่ละตัวช่วยอะไรบ้างก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ vivity.com นะคะหรือว่าจะโทรไปสอบถาม call center ของเราก็มีนะคะก็ที่เบอร์061-932-4665หรือว่าไม่สะดวกที่จะโทรคุยจะคุยไลน์ก็ได้นะคะก็ที่ vivity official หรือว่า Facebook ก็มีนะคะ vivity cosmetic อันนี้คือช่องทางการติดต่อของเราแต่คุณสมบัติของ vivity ยังไม่หมดค่ะก็อย่างที่บอกว่าช่วยผิวของเรากระจ่างใสที่สำคัญเนื้อครีมของมันเนี่ยบางเบาซึมซับเร็วแล้วก็ในตัวของ Spotlight Active Oil นะคะก็ช่วยคงความสมดุลของผิว
ถ้าคุณเป็นคนผิวมันเจ้าตัวสปอร์เรตแอคทีออยล์ก็จะควบคุมความมันในผิวของคุณถ้าคุณเป็นคนผิวแห้งเจ้าตัวสปอร์เรตแอคทีออยล์ก็จะสร้างสมดุลให้ผิวของคุณมีความชุ่มชื่นอิ่มน้ำไม่แห้งตึงอีกต่อไปนะคะที่สำคัญอย่างที่บอกถ้าใช้ต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆผิวของเราก็จะแข็งแรงแล้วก็อ่อนเยาว์ขึ้นเรื่อยๆดูเด็กลงถึง10กว่าปีอันนี้ยังไม่ได้ลองใช้เลยนะคะหมายถึงว่ายังไม่ได้ลองใช้ให้ดูแต่อยากจะบอกว่าแค่ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยก็สวยมากนะคะแล้วก็ถ้าเทียบปริมาตรแล้วนะคะก็30 ml นะคะก็ไม่มากไม่น้อยเกินไปคราวนี้แหละจะมาทดลองใช้ให้เห็นนะคะก็วิธีการใช้ก็การเปิดขวดนะคะก็คือใช้การหมุนง่ายๆแล้วก็บีบออกมานะคะก็จะมีเนื้อขาวอย่างนี้นะคะเนื้อบางเบาซึมซับเร็วค่ะหญิงก็จะถูที่มือเขาบอกว่าบางเบาซึมซับเร็วซึมซับเร็วจริงๆค่ะแล้วก็บางเบาด้วยรู้สึกว่าไม่เหนียวเนอะเมื่อกี้ที่แบบว่าบีบออกมานิดเดียวนะคะสามารถทาได้ทั่วหลังมือเลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วมือหญิงเนี่ยจะเป็นคนที่มือแห้งมากตอนนี้ทาก็รู้สึกว่าแบบเย็นๆเหมือนมีน้ำมาเคลือบนะคะแล้วก็ดูผิวที่แบบว่าเปล่งประกายอ่ะลองเทียบแล้วกันระหว่างมือที่ทาวิวินตี้ไบรท์เอสเซรั่มกับมือที่ไม่ทามันก็จะดูชุ่มชื้นแล้วก็แห้งตึงอย่างที่เห็นนะคะก็เท่าที่ใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหรือว่าการสัมผัสนะคะแล้วก็เท่าที่เห็นมันก็ดูแบบว่ามือน่าสัมผัสมากกว่ากันทำให้หญิงอยากที่จะใช้แล้วแต่ก่อนใช้เราก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะในเรื่องของเลขแจ้งโจทย์หรือว่าอย.ก็เป็นสิ่งสำคัญเจ้าวิวินตี้ไบรท์เอสเซรั่มนะคะก็ไม่ลืมที่จะมีเลขทะเบียนแจ้งโจทย์แล้วนะคะมีเลข10158597 89นะคะโอ้แล้วก็มีที่อยู่ผู้ผลิตชัดเจนมากๆที่อยู่ในการติดต่อวันเดือนปีที่ผลิตวันเดือนปีที่หมดอายุก็ครบถ้วนสมบูรณ์ถือได้ว่าเป็นแบรนด์ที่มีคุณสมบัติที่ดีแล้วก็น่าใช้มากๆเลยทีเดียวสงสัยต้องไปล้างหน้าล้างตาแล้วก็ทาเจ้าตัวนี้สวยแล้วล่ะค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ